วันปลานี่เดือนหนึ่งมีเซอนแต่ถ้าเดือนไหนขาดวันไปสักปันก็มาแรม14ค่ำก็ได้วันพระโอ้บ่ตันโรจริงจาดกะแล้งเมื่อก่อนวันปลาเป็นตำเนียมของพวกไหนอ๋อเป็นตำเนียมของพวกปาริปาชกอัญญาดีรถีจะไปนักบวชนอกพุทธศาสนาเนาะนี่เรื่องจริงไหมเรียนมาคนปริญญาตำข้าวประโยคนี่เล่นไม่ได้ประกูไม่เอาประกูไม่ชอบตำแหน่งไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบตำแหน่งเปรตไรกูปลงแล้ว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 ขอใจโทรศัพท์ก็พอสักเครื่องไอโฟนเอาไว้ทำไรเอาไว้ปรุงอาบัติเล่นั่นเอาไว้ปรุงอาบัติคือแม่ก็ว่าเป็นก้องคนนอกฤทธิ์ใช่เป็นของพวกพราหมณ์นู่นนอกพุทธศาสนาเมื่อก่อนนั้นเขาจะมาประชุมกันจะแดงตำกันทุกๆวัน8ค่ำ15ค่ำจึงในสมัยต้นพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงวางระเบียบนี้ไว้โอ้แต่เด็กพระพุทธเจ้าไม่ได้ร่างวางระเบียบนี่ไว้แล้วมาวางระเบียบตอนไหนมาวางระเบียบวางระเบียบตอนที่วางระเบียบจับตำรวจไม่ได้ไอ้ด้วยหนูไม่เห็นตำรวจวางเองวางเพื่อตำรวจวางไม่เห็นตอนนี้จับผู้ร้ายตามระเบียบไม่ใช่นั่นเองเด็กๆไอ้ลูกศิษย์อยู่เฉยๆลูกศิษย์เดี๋ยวของขึ้นต่อโทษตาได้เอียวกี่บาทเอียวกี่วักไม่ใช่ตอนั่นหวายบทอาจารย์หนุ่ยแรงตอเนี่ยเนาะกระเดวไปนึงไว้ก็หลกตอคือมากความว่าเมื่อก่อนนี่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ายังไม่ได้กำหนดแล้วมากำหนดตอนไหนมากำหนดตอนพระเจ้าพิมพิสารได้ก้าวกว้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่ๆและกราบทูลพระราชดำริขอพระองค์ว่านักบวชศาสนาอื่นมีวันประชุมศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่ว่าพุทธศาสนายังไม่มีโอ้พระเจ้าไปบีท่านไม่ทราบว่าท่านก้าวเนี้ยวท่านก้าวเจ้าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ก้าวเนี้ยวก้าวเจ้าเรียนบอกพระเจ้าไปบีท่านใส่ตรงพิมพ์กันก็ไม่ปลูกก้าวท่านแต่เด็กไม่ไอชื่อเขาไม่ใช่ก้าวสารก้าวสารนั่นก็ปลูกเลยไอลูกศิษย์ลูกติดกับอาจารย์ร้อยตอนนึกว่าก้าวซานก็ไม่ปลูกก็พิมพ์กันพิมพ์ปนันกูตายเอกซานเอาถูกย่อเลยย่อในแป้งๆกลางทบตำเพื่อกูไปตายเอกซานมาหุงจัดปี้นี่คือมากกว่าพระเจ้าพิมพิซานเป็นคนกราบทูลพระพุทธเจ้าใช่แล้วไปบอกว่าศาสนาอื่นก็มีศาสนานี้ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะบัญชรนั้นว่ายังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้มีการประชุมสงฆ์ในวัน8ค่ำขึ้น15ค่ำและอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและสนทนาธรรมแก่ประชาชนนั้นในวันดังกล่าวในตามพระไตรปิฎกเรียกว่าวันพระป่ะชัดเจนไม่ต้องห่วงเลยเราเรียกว่าวันพระเรียกว่าอีกอย่างนึงเรียกว่าวันอุโบสถวันอุโบสถก็เรียกว่าหรือวันลงอุโบสถเรียกว่านั้นแล้วแต่กรณีจำไว้ตาโยมที่อยู่ทางบ้านนี่พอตันนุ่นจบประเรียนก้าวประโยคนั่นแต้มขึ้นเปล่า เอ้าฟังนึกพวกนั้นเพลงพอพี่น้องได้รู้ว่าธรรมะมาหรือฟังพวกนั้นเพลงก้องตูนตนาใจนักร้องตายฟักไว้ในอมยกอมใจพ่อแม่พี่น้องกันนะครับนักร้องใต้ๆเราไม่มีจะยืนเพลงนี้ก็มอบแด่พ่อแม่พี่น้องอย่าลืมปักตายตูนธนาใจปูกับรองเจิ้นรับประทานข้าวต่างรู้ไปตะลุในใจค่อยมีความสุขตุกตุกตะกันเติน